สวัสดีแฟนช่อง YouTube ดิบอลกับแนทวิเคราะห์แมนยูนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์ข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่2มกราคมหรือว่าวันที่2ของปีใหม่ปี2020ครับแม้ว่าผลงานของทีมในล่าสุดนะครับจะทำให้แฟนบอลรู้สึกไม่ดีนักกับโค้ชหรือว่านักเตะก็ตามนะครับแต่ว่าดิบอลกับแนทวิเคราะห์แมนยูก็จะเป็นช่องที่นำเหตุผลมาพูดคุยแล้วก็มาหารือกันครับถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยที่เราจะไม่ใช้อารมณ์แต่ว่าจะใช้เหตุผลครับอย่างแรกนะครับก่อนที่เราจะมาว่าถึงทีมของเราครับเราก็ต้องยกเครดิตให้กับอาร์เซนอลก่อนนะครับว่าพวกเขามุ่งมั่นและมาเพื่อเอาชนะในเกมนี้จริงๆครับกับการบีบเพรสซิ่งในด้านบนแล้วก็บีบพื้นที่แดนกลางในสนามอย่างดุดันครับโดยเฉพาะอเล็กซองลาคาเซตนะครับที่วิ่งเข้าใส่ผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทบทุกจังหวะครับแล้วก็มีหลายครั้งที่มิเกลอาร์เตต้านะครับออกมากระตุ้นลูกทีมและแฟนบอลให้วิ่งต่อไปครับแสดงให้เห็นว่าแพชชั่นที่ต้องการจะเอาชนะในเกมนี้ของอาร์เซนอลนั้นมีมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกมนี้เราโดนสำนวนที่เรียกว่าเกลือจิ้มเกลือครับคือโดนสิ่งที่เราชอบทำกับทีมใหญ่เล่นงานซะเองนะครับนั่นคือการโดนเพรสซิ่งในด้านบนครับและก็เหมือนกับเกมที่พบกับวัตฟอร์ดนะครับคือเมื่อคู่ต่อสู้บีบพื้นที่ด้านบนได้ดีใส่เราก็คือมาบีบใส่มิดฟิลด์ตัวรับหรือว่ากองหลังของเราเนี่ยเราก็จะไม่สามารถปั้นเกมขึ้นหน้าได้ครับแม้กระทั่งแฮร์รี่แม็กไกวร์ก็โดนกดดันนะครับเมื่อเจอเพรสซิ่งแล้วก็ออกบอลพลาดอยู่บ่อยครั้งซะเองสำหรับนักเตะค่าตัว80ล้านปอนด์ของเราครับซึ่งอันที่จริงนะครับบอลเพรสซิ่งด้านบนในลักษณะนี้นะครับสามารถแก้ได้แล้วก็สวนกลับถึงเป็นประตูได้เลยนะครับผมกำลังหมายความว่าแมนยูสามารถแก้เพรสซิ่งด้านบนและสามารถที่จะยิงประตูใส่คู่ต่อสู้ได้เลยถ้าคุณมีกองกลางที่เห็นการวิ่งของเพื่อนๆด้านบนแล้วก็ออกบอลแม่นและถูกจังหวะนะครับผมกำลังหมายถึงถ้าป็อกบาได้บอลในจังหวะโต้กลับเนี่ยบอลแม่นๆของป็อกบาจะช่วยให้ทีมได้ประตูลักษณะนี้ครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเฟร็ดอาจจะเป็นมดงานที่ขยันมากครับแต่ว่าเขาไม่มีวิสัยทัศน์แล้วก็ความแม่นยำในการออกบอลเท่ากับปอป็อกบาครับทั้งที่หลายครั้งเนี่ยมาคัสแรชฟอร์ดแล้วก็แดเนียลเจมส์ก็พยายามวิ่งทำทางไปแล้วนะครับแต่บอลของเฟร็ดก็ไม่แม่นพอหรือว่าเลือกตัวจ่ายผิดครับหรือไม่เมื่อบอลไปถึงเจสซี่ลินการ์ดนะครับเขาก็จ่ายบอลผิดพลาดเหมือนเคยทำให้สุดท้ายเนี่ยบอลก็ไปไม่ถึงพื้นที่สุดท้ายครับอันที่จริงเรื่องการส่งเจสซี่ลินการ์ดเป็นตัวจริงเนี่ยในมุมผมเนี่ยไม่ใช่ว่าโซชาดื้อหรือว่าเห็นลินการ์ดเป็นลูกรักนะครับแต่ว่าโปรแกรมในช่วงปีใหม่เนี่ยมันต้องโรเตชันกันค่อนข้างหนักครับและอันเดรสเปเรราเนี่ยเพิ่งจะลงสนามเป็นตัวจริงไปในเกมเจอกับเบอร์ลี่แล้วก็ควนมาต้าก็ไม่เหมาะกับเกมที่สปีดเร็วๆอย่างการพบกับอาร์เซนอลนะครับฉะนั้นในเชิงแท็กติกเนี่ยมันไม่มีตัวไหนที่จะลงอีกแล้วนอกจากลินการ์ดเพราะว่ากลางรุกเนี่ยมันมีแค่3คนนะครับลินการ์ดก็เลยต้องลงสนามในเกมนี้เพื่อหวังผลในเกมโต้กลับครับแต่ว่ามิเกลอาร์เตต้าเนี่ยก็วางแผนมาดีการตัดท่อลำเลียงการโต้กลับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับด้วยการปิดพื้นที่ของเฟร็ดทำให้แผนการโต้กลับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยใช้ลินการ์ดเป็นตัวลำเลียงเนี่ยไม่ได้ผลเพราะว่าบอลหลายครั้งมันไปตายที่เฟร็ดนะครับแล้วก็ไปไม่ถึงลินการ์ดแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีหลายๆครั้งที่เจสซี่ลินการ์ดได้บอลแต่ตัวเขาเองก็เลือกช็อตเล่นไม่ดีเองครับฉะนั้นตัวลินการ์ดเองเนี่ยก็ยังคงย่ำแย่อยู่เสมอกับการเล่นกับบอลครับฉะนั้นเราปฏิเสธข้อนี้ไม่ได้ครับว่าตอนนี้เจสซี่ลินการ์ดเสียความมั่นใจไปเยอะมากนะครับทางที่ดีที่สุดครับโซชาควรจะต้องดรอปเขาสักพักนะครับผมเห็นด้วยนะครับว่าเจสซี่ลินการ์ดอาจจะไม่ดีพอสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแต่ว่าการหาทีมใหม่ให้กับนักเตะทันทีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมเชื่อว่าท้ายที่สุดเนี่ยลินการ์ดคงต้องย้ายออกไปแต่ว่าเราเองก็ต้องหามิดฟิลด์ตัวรุกที่ดีกว่านี้เข้ามาซะก่อนครับอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านสังเกตนะครับนอกจากการบีบเพรสซิ่งที่หนักหน่วงของอาร์เซนอลทั้งแดนบนแล้วก็แผงมิดฟิลด์รวมทั้งความผิดพลาดในการออกบอลเองของเฟร็ดแล้วเนี่ยเราเองยังมีปัญหาเรื่องพละกำลังชัดเจนและผมมองว่าจุดนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดครับที่ทำให้เราแพ้อาร์เซนอลแบบหมดรูปในเกมนี้นะครับเห็นได้ชัดว่านักเตะยูไนเต็ดโดยเฉพาะแดนบนอย่างอองโตนี่มาซิยาลแล้วก็มาคัสแรชฟอร์ดไม่วิ่งบีบกดดันเข้าใส่กองหลังของอาร์เซนอลเหมือนเกมก่อนๆ นะครับและอย่าลืมว่าพวกเขาทั้งคู่ทั้งมาซิยาลแล้วก็แรชฟอร์ดเนี่ยลงสนามมา3เกมในรอบ1สัปดาห์เกมเจออาร์เซนอลเป็นเกมที่3นะครับในรอบ7วันฉะนั้นเนี่ยเรี่ยวแรงพลังมันคงหมดไปแล้วล่ะครับเพราะว่า3แมตช์นะครับในช่วง Boxing Day ถึงปีใหม่เนี่ยทีมที่มีขนาดทีมใหญ่และบริหารทีมดีๆเนี่ยถึงจะรอดพ้นช่วงนี้ไปครับอย่างเช่นเลสเตอร์ครับที่เปลี่ยนผู้เล่นถึง9คนในเกมเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ส่วนใหญ่นะครับ2นัดในวัน Boxing Day แล้วก็วันสิ้นปีเนี่ยคล้ายกันมากคือเรียกได้ว่าแทบจะไม่เปลี่ยนเลยนะครับและแมนยูอาจจะเก็บชัยชนะมาได้ทั้ง2เกมครับแต่สุดท้ายก็มาแรงหมดไร้ก๊อก2นะครับ
ในเกมเจอกับอาร์เซนอลนี่แหละครับประจวบกับการที่มิเกลอาร์เตต้าเนี่ยปลุกพลังความคึกของนักเตะอาร์เซนอลได้พอดีครับผลก็เลยออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับส่วนประตูที่เสียทั้ง2ลูกเนี่ยก็มาจากจังหวะการยืนตำแหน่งที่ผิดพลาดของเฟรดครับลูกแรกนะครับในจังหวะที่เซียดโคลาซินัชวิ่งอันเดอร์แลปสอดเข้ามานะครับวิกตอร์ลินเดเลฟพยายามจะสั่งให้เฟรดวิ่งเข้าไปปิดพื้นที่ของโคลาซินัชครับแต่ว่าช้าไปนะครับและท้ายที่สุดเนี่ยลินเดเลฟก็ต้องเข้ามาซ้อนพื้นที่นั้นซะเองครับและก็กลายเป็นโคลาซินัชครับที่เปิดบอลโดนขาของลินเดเลฟมาเข้าทางนิโคลัสเปเป้ซึ่งลูกชอยเองก็ไม่ได้ให้สัญญาณกับเนมันยามาติชในการตามตัวอย่างนิโคลัสเปเป้ที่สอดเข้ามาในพื้นที่หน้ากรอบ6หลาตรงนั้นนะครับทำให้เปเป้เนี่ยยิงลูกนี้เข้าไปได้อย่างไม่ยากครับส่วนลูกที่2ที่เสียไปเนี่ยจุดนี้ความผิดพลาดในการโคชชิ่งของโซชาแบบเต็มๆครับต้องยอมรับนะครับว่าการป้องกันลูกเตะมุมแบบยืนโซนเนี่ยความเข้าใจในเกมรับของผู้เล่นต้องสูงมากๆครับซึ่งธรรมดาเท่าที่เห็นเนี่ยนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังไม่รู้ใจกันเท่าที่ควรครับพอเพื่อนตะโกนสั่งเนี่ยอีกคนก็ไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรครับจังหวะนี้ก็จะเห็นได้ว่าลาคาเซตเนี่ยไปยืนอยู่หน้าปากประตูในทีแรกซึ่งเนเลฟเนี่ยอยู่ใกล้สุดนะครับไม่ได้มองไปแต่พอเหลือไปอีกทีเนี่ยลาคาเซตก็ขยับไปเล่นกับบอลที่เสาแรกเสร็จแล้วครับซึ่งการป้องกันลูกเตะมุมแบบยืนโซนเนี่ยความรับผิดชอบไม่ได้อยู่ที่การคุมผู้เล่นแบบตัวต่อตัวครับหมายความว่าใครขยับเข้าพื้นที่ไหนเนี่ยผู้เล่นเกมรับที่อยู่ในพื้นที่นั้นก็ต้องรับผิดชอบไปนะครับเท่ากับว่าพอลาคาเซตวิ่งออกไปที่เสาแรกเนี่ยลินเดเลฟซึ่งอยู่ในกรอบ6หลาก็ไม่ต้องตามแล้วครับแต่ว่าเขาส่งสัญญาณให้มาคัสแรชฟอร์ดที่ยืนที่เสาแรกเนี่ยดูแลลาคาเซตไว้ครับแต่ว่าช้าไปซะแล้วครับเพราะว่าท้ายที่สุดอย่างที่เราเห็นนะครับลาคาเซตก็สามารถหม่งเช็ดที่เสาแรกได้และพอบอลมาโดนดาบิดเดคีอาร์เซฟแล้วก็โดนแขนลินเดเลฟอีกทีเนี่ยมาตกหน้าประตูเนี่ยนักเตะยูไนเต็ดทุกคนก็งงครับมองแต่บอลและที่สำคัญคือไม่มีใครรู้ว่าควรจะทำอะไรนี่คือสิ่งที่รัวฟรินานบอกหลังจบเกมนะครับและแมนยูก็เสียประตูนี้ไปในที่สุดครับโซชาจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการป้องกันลูกเตะมุมใหม่แล้วก็ฝึกความเข้าใจในเกมรุกและเกมรับให้มากขึ้นนะครับนี่คือจุดโคชชิ่งพอยต์หรือว่าจุดการโคชชิ่งที่โซชาต้องรีบปรับครับปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมีมากมายครับเขาพยายามแก้ได้แล้วในหลายอย่างนะครับซึ่งการซ้อมลูกตั้งเตะเนี่ยคืออีกหนึ่งจุดครับที่โซชาต้องสั่งทีมงานโคชให้แก้ให้ได้ก่อนที่จะสายเกินไปครับอย่างไรก็ตามนะครับในเกมนี้ผมไม่ได้มองความผิดพลาดไปที่โคชอย่างเดียวครับแต่ว่าผมมองความผิดพลาดที่แผงแดนกลางเป็นหลักบวกกับความล้าสุดๆของนักเตะครับซึ่งผมก็ต้องขอยกไปที่ปอป็อกบาที่ล่าสุดเนี่ยโซชาออกมายอมรับแล้วนะครับว่าเขาอาจจะต้องผ่าตัดและหายไปอีกเดือนหนึ่งนะครับนั่นทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องเสริมกองกลางเข้ามาใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับทีนี้ปีศาจแดงก็ไปมีข่าวกับมิดฟิลด์ของเบนฟิก้าอย่างเกตสันแฟนนานซ์อย่างต่อเนื่องมากขึ้นครับเกตสันแฟนนานซ์เป็นมิดฟิลด์วัย20ปีที่มีเทคนิคการเล่นที่สูงมากเล่นได้ทั้งริมเส้นฝั่งขวามิดฟิลด์ตัวรุก number 10แล้วก็มิดฟิลด์ตรงกลางครับซึ่ง2วันก่อนหน้านี้เนี่ย Sky Sport เทียร์ที่4นะครับตีข่าวมาแล้วครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเรคคอร์ดสื่อโปรตุเกสในเทียร์ที่3หรือว่าเทียร์ที่อยู่ในระดับสูงกว่า Sky Sport นะครับมีระดับความน่าเชื่อถือ 65% ครับก็รายงานครับว่าเอเย่นของเกตสันที่น่าจะเป็นเครือเดียวกับมิเกลปิญโญเอเย่นของบรูโน่แฟนนานซ์เนี่ยมาที่อังกฤษนะครับและก็แน่นอนครับว่าเขาจะพูดคุยเกี่ยวกับตัวแทนของปีศาจแดงในเรื่องนี้ด้วยครับซึ่งแน่นอนว่าเกตสันแฟนนานซ์ต้องการย้ายทีมเพราะว่าต้องการลงสนามเป็นตัวจริงนะครับซึ่งเขาได้มันไม่มากพอที่เบนฟิก้าครับตกเป็นตัวสำรองค่อนข้างจะบ่อยนะครับและต่อข้อคำถามที่ว่ายูไนเต็ดจะไปเอาตัวสำรองของเบนฟิก้ามาทำไมครับผมต้องบอกว่านักเตะคนนี้อายุแค่20ปีแล้วก็ปั้นได้อีกเยอะเลยครับจุดเด่นของเกตสันแฟนนานซ์คือการเลี้ยงกินตัวแล้วก็อย่างที่บอกไปคือเล่นได้หลายตำแหน่งครับฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะมากกับการช่วยยกระดับทีมในเวลานี้เพราะว่ายูไนเต็ดเนี่ยต้องการกองกลางที่ไปกับบอลอย่างมั่นใจและเทคนิคสูงมาแหวกเกมรับของคู่แข่งโดยเฉพาะถ้าเจอคู่แข่งที่ตั้งเกมรับต่ำนะครับและเจาะยากเนี่ยนักเตะอย่างเกตสันแฟนนานซ์จะสามารถช่วยตรงนี้ได้เยอะมากครับก็ต้องมารอดูนะครับว่าดีลนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพวกเขาจะสามารถปิดได้เร็วแค่ไหนหรือว่าปิดได้หรือไม่เพราะว่านอกจากยูไนเต็ดแล้วนะครับยังมี AC มิลานแล้วก็โอลิมปิกลียงที่สนใจเกตสันแฟนนานซ์อยู่ด้วยครับยังไงก็รอตามข่าวจากดูบอลกับแมตต์วิเคราะห์แมนยูอย่างต่อเนื่องนะครับห้ามพลาดแม้แต่คลิปเดียวเลยแล้วก็กด Subscribe นะครับแล้วฝากด้วยนะครับกับการกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาของเรานะครับผมฝากกด Subscribe สัก1ครั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดูบอลกับแมตต์วิเคราะห์แมนยูด้วยนะครับฝากแอดไปด้วยนะครับช่วงท้าย @nat99vipครับแล้วก็ฝากกาลาซิโน่นะครับร้านเนื้อโคขุนคุณภาพที่เจ้าถิ่นเมืองพัทยาบอกต่อเนื้อโคขุนเกรดพรีเมียมที่คอเนื้อต้องไม่พลาดนะครับทั้งหมดคือดูบอลกับแมตต์ในคลิปวันนี้ครับติดตามกันต่อไปในคลิปหน้าสวัสดีครับ